ค่ะจากที่เพิ่งได้โพสต์คําถามไปล่าสุดแล้วก็มีคนตอบหลายประเภทมากนะคะหมายถึงว่าหลายข้อตอบนะแปลว่าหลายๆคนยังไม่เข้าใจนั่นเองเพึ่งก็จะขออธิบายเป็นคลิปนะคะเพื่อง่ายต่อการเข้าใจนะสําหรับคนที่ชอบฟังนะคะก่อนอื่นก็คือโจทย์เนี่ยถามว่า w e l s h a e d f a r is richy นะคะาการปฏิบัติ แบบใดที่มันถูกต้องซึ่งมันคือการถามว่าเอ๊ะรูปภาพที่คุณเจอเนี่ยคุณจะปฏิบัติยังไงดีให้มันถูกต้องนะคะเรานั้นมาดูก่อนว่าตัวเลือกเขาให้อะไรบ้างนะคะเพิ่งให้อะไรไปบ้างข้อหนึ่งนะคะอ่าอิ m ม s สฉันต้องนะคะเดนบลูนเอลค์วีอับบิกินลาเซน คำว่าลาเสร็งก็คือปล่อยใช่ไหมปล่อยให้มีการเลี้ยวของใครคะของรถเ l k ค a v i s น้ำเงินเขาหมายถึงคันนี้นั่นเองนะอ่ะเราคิดในใจก่อนนะข้ออ่าเขาบอกว่านะคะฉันนี้ต้องปล่อยให้รถคันน้ำเงินไปก่อนต่อมาข้อที่สองข้อ b นะคะ Ich muss ฉันต้องเดินชวัสเพคเว ตอนนี้พูดถึงรถเพคาวีสีดำเจาะจงไปที่คันนี้นะคะ f o r b i n น f a า e รนล s s สปล่อยให้เขาขับผ่านเราไปก่อนข้อ B บอกว่าฉันนั้นต้องปล่อยให้คันสีดำผ่านไปก่อนนะแปลว,ว่าฉันต้องรอถูกไหมเก็บไว้ในใจก่อนต่อมาข้อ c นะคะข้อ c ก็คือ t ด e b l a ัวเออันนี้ใครเป็นประธานคะก็คือรถคันสีดำเงินคันนี้นั่นเอง Moose MICH d u r c h f a h r e n lassen. m u มุสมิฉิล์โน่ดูดิ s mich, no? ก็คือต้องปล่อยฉันให้ขับผ่านทะลุไปนะผ่านไปก่อนซึ่งเราจะได้ไปเป็นคนที่หนึ่งถ้าตอบขอ้อสี่นะคะสำหรับใครที่ยังแปลคำศัพท์เยอรมันไม่ค่อยเข้าใจพึ่งขอให้ทริกนิดหนึ่งนะคะ ถ้า ich muss ฉันเป็นผู้กระทำนะคะแต่ถ้า muss mich จาก ich เปลี่ยนเป็น mich ฉันจะเป็นผู้ถูกกระทำโอเคนะแปลว่าข้อ c เนี่ยฉันเป็นผู้ถูกกระทำ้วย f a r n l a r s e n ปล่อยให้ฉันไปก่อนนั่นเองอ่ะเรารู้แล้วว่า a b c มีความหมายอย่างไรตอนนี้เรามาดูกฎจราจรนะคะ ภาพนี้นะถึงแม้จะเอากรอบรูปแค่นี้พอคนที่จะได้ไปก่อนถ้าจะเอาแค่ในกรอบรูปที่เพิ่งวาดแปลว่าไม่มีป้ายมาเกี่ยวเนี่ยใช้กดขวาก่อนซ้ายยังไงข้อสี่ก็จะได้ไปก่อนก็คือฉันได้ไปก่อนนะคะเพราะว่ากดขวาก่อนซ้ายจะเริ่มจากคนที่ไม่มีรถจากทางขวานั่นก็หมายถึงว่าเราไปเป็นคนที่หนึ่ง สีดำจะไปคนที่สองนะฮะแล้วสีน้ำเงินจะเป็นคนที่สามยังไงฉันก็ได้ไปก่อนอยู่ดีก็จะตอบข้อสี่ถูกไหมอ่ะต่อมาแต่ถ้าสมมุติว่าเราเอาตามภาพนี้เลยถ้าตามภาพเนี้ยสังเกตว่าเพิ่งเนี่ยจะเอาอันนี้เป็นรูปที่เพื่งถ่ายเองนะคะเพราะว่าขับรถเองนั่นเองอ่ะเพื่องอะ่ะเอา ป้ายขวามือมาให้ด้วยซึ่งเป็นป้ายที่เรียกว่า four fat นะคะป้าย f o ว r fat นั้นหมายถึงฉันมีสิทธิ์ไปก่อนรถทางซ้ายและรถทางขวาในแยกนี้ก็แปลว่าฉันได้ไปก่อนรถคันสีดำถูกไหมคะ,ะส่วนรถคันสีน้ำเงินนั้นน่ะนะรถคันสีน้ำเงินเนี่ย เขาก็จะมีป้ายฟัวฟาดเหมือนเราตอนนี้เราก็รู้แล้วนะคะว่าเรามีป้ายฟัวฟาดมีสิทธิ์ไปก่อนรถทางซ้ายและรถทางขวาถูกไหมส่วนคน้ําเงินกับเรานะ่ะเขามีสิทธิ์ป้ายเหมือนเรานะคะแต่เขาต้องการจะเลี้ยวซ้ายเพราะฉะนั้นต้องให้รถส่วนทางไปก่อนก็คือเรามันเป็นกฎนั่นเองสรุปนะคะถ้าเรายึดป้ายเหมือนเดิมค่ะข้อ4ก็ได้ไปก่อนนะคะ แดบแล้เเวเอลคาวีรถคันสีน่ำเงนนานนั้นมูสมิกดอยฟาเรนลาสซนต้องปล่อยให้ฉันขับไปนะคะขับทะลุปไปขับไปตรงนั้นเลยอ่ะฉันต้องไปคนแรกนั่นเองนี่คือคำตอบที่ถูกต้อง